สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านว่าถึงพลังความสามารถและศักยภาพพรสวรรค์ของมนุษย์เฮาแล้วแม้นมีขอบเขตบ่จำกัดขอเพียงแต่มนุษย์เฮาฮู้จักเคล็ดลับการนำใช้สมองเบื้องขวาและสมองเบื้องซ้ายอย่างดุลเดียงเสมอภาพกันและมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเฮาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปบ่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เฮาก็จะสามารถสร้างความสุขและสร้างความสำเร็จให้แก่ชีวิตของเฮาได้ว่าถึงพลังของสมองเบื้องขวาซึ่งเป็นสมองอัศนียะหรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่าแม่นสมองแห่งจิตใต้สำนึกสมองจิตใต้สำนึกนี้สิเฮ็ดเวียกตลอด24ชั่วโมงทั้งตอนนอนตอนหลับและตอนตื่นยกตัวอย่างเช่นระบบการเดินแล่นของเลือดอยู่ในห่างกายระบบการเต้นของหัวใจอยู่ในห่างกายนี่ก็แม่นการใช้สมองจิตใต้สำนึกว่าถึงสมองเบื้องซ้ายซึ่งเป็นสมองธรรมดาหรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่าแม่นสมองจิตสำนึกสมองจิตสำนึกนี้สิเฮ็ดเวียกตอนตื่นนอนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นการโอ้ลมสนทนากับหมู่การกินข้าวการอาบน้ำกระแมนสมองจิตสำนึกเฮาสั่งงานเฮ็ดเวียกมาถ้าอยากเฮ็ดให้สมองสองข้างดุลเดียงกันแล้วเฮาต้องมีการใช้สมองเบื้องขวาซึ่งเป็นสมองแห่งการจินตนาการและการใช้สมองเบื้องซ้ายซึ่งแมนสมองแห่งการคิดเขียนภาษาปากเว้าไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างเช่นเฮาตั้งหัวข้อว่าเฮาอยากมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุที่ยิ่งยืนนานทุกๆเช้าหลังจากตื่นนอนขึ้นมาเฮาจะต้องมีการจินตนาการโดยการหลับตาค่อยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆแล้วจินตนาการมโนภาพถึงรูปภาพที่เฮามีสุขภาพแข็งแรงมโนภาพจินตนาการว่าเฮานุ่มกว่าอายุ10ปีหรือ20ปีมโนภาพถึงรูปภาพที่เฮาตอนเป็นนุ่มๆมีระบบกล้ามเส้นที่แข็งแรงมีระบบกระดูกที่แข็งแรงมีระบบใบหน้าอันไม่มีระบบเลือดลมตับไตไส้พุงปอดที่แข็งแรงเคียงคู่กันนั้นเฮาก็มีการใช้สมองเบื้องซ้ายโดยการขีดเขียนหมายความว่าเฮาต้องเขียนเป้าหมายใส่เจีย AC หรือเขียนเป้าหมายใส่ปื้มบันทึกเช่นมื้อนึงข้อยก็ต้องกินน้ําให้ได้กว่า2ลิตรมื้อนึงข้อยต้องกินผักและมากมายหลายๆหรืออาทิตย์นึงข้อยต้องออกกําลังกายให้ได้หลายกว่า3เทื่อหลังจากที่ท่านเขียนเป้าหมายเฮียมห้อยแล้วทุกๆเช้าหรือว่าทุกๆมื้อท่านจะต้องอ่านเป้าหมายของท่านด้วยความกระตือรือร้นเช่นอาทิตย์นึงข้อยต้องออกกําลังกายให้ได้กว่า3เทื่อมื้อนึงข้อยต้องกินน้ําให้ได้หลายกว่า2ลิตรข้อยต้องกินผักและมากมายทุกๆมื้อถ้าท่านวางเป้าหมายทุกๆมื้อแล้วและจินตนาการทุกๆมื้อแล้วแน่นอนท่านก็จะสามารถใช้สมอง2ข้างอย่างเดิมเดียวกันและมีประสิทธิภาพนั่นเองถ้าท่านเห็นแนวนี้ได้ท่านก็จะสามารถสร้างความฝันและสร้างเป้าหมายของท่านให้เป็นความจริงได้เพราะข้าพเจ้าเคยลองมาแล้วมาฮอดมื้อนี้รายการ Think Success Super Brain Think Success บทที่3ของพวกเราก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอขอบใจ